ชื่อก็บอกอยู่แล้วพลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลเอาดิจิทัลเอามาใช้ในการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งมันทำให้รวดเร็วน่าสนใจรวมทั้งแอคชั่นเลิร์นนิ่งหรือแอคชั่นเบสที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นที่คลาสรูมก็ได้เขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลลิเทอเรซีเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนแบบไหน New Pedagogy ห้องเรียนกลับหัวกลับหางแทนที่ครูจะสอนแล้วก็ไปนั่งท่องและไปทำกันบ้านแล้วกลับมาส่งอีกทีทำไมไม่ไปดูที่สื่อหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วเอาหัวข้อนั้นเข้ามาถกทำกันบ้านกันในห้องเรียนคุณครูเป็นผู้อำนวยการทำกันบ้านหรือการเรียนรู้ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันในห้องเรียนแล้วในเซสชั่นต่อไปมันจะมีการเรียนรู้ที่ทำกันเป็นทีมมากขึ้นสุดท้ายก็คือเรื่องของวิธีคิดกระบวนการคิดที่เราเรียกว่า mindset แต่ผมอยากให้คุณครูทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าในจิตใจของเราเนี่ยเราต้องมีจุดโฟกัสว่าเราต้องให้ใจกับลูกศิษย์ก่อนว่าถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการได้ทำกระทำอะไรบางอย่างร่วมกันได้ปฏิบัติได้ทำการบ้านร่วมกันนี่คือ mindset ของคุณครูที่น่าจะเป็นยุคศตวรรษที่21Hi guys, my name is Chawan Wat Mat Kamjan and I'm from Bangkok Christian College. Since now is the COVID situation and we are in a lockdown, I don't have to go to school. But our school got online classes that we can attend to every single day and they got it covered for us, pretty much everything that we need to learn. School have taught me a lot of fundamental knowledge that I need for college or maybe like more advanced class.Hello guys, my name is Arya Duvilai and I'm in my senior year at Sungwan Ying School. You're probably wondering why I'm standing in front of the school. Let's find out. Without these incredible teachers, I wouldn't have come so far. Wanna share your stories? Join us at this hashtag. Hello guys!My name is Sila Pumrak, and today I would like to tell you all about my life inspiration, my family, my studies, and my teachers. In the middle school, I study in English program. It's where I nurture myself and develop my capabilities with the help of my beloved teachers. School has given me an inspiration to be who I am today with the help of my family, my teachers, and above all, the Almighty God.So thanks for watching. จากที่เอ๋ยได้เรียนกับทิเชอร์เบอร์รี่นะคะเอ๋ยก็สามารถที่มีความกล้าพูดในภาษาอังกฤษทิเชอร์เบอร์รี่เป็นคนที่บอกเอ๋ยว่าให้พูดภาษาอังกฤษไปไม่ต้องกลัวจะผิดหรือถูกขอแค่เราได้ทำค่ะแล้ววิธีการสอนของทิเชอร์นะคะก็มีหลายรูปแบบเป็นทั้งแบบเล่นเกมหรือไม่ก็เป็นการแบบว่าให้เด็กวิ่งมาตอบคำถามนะคะและไม่ว่าจะเป็นนอกห้องเรียนหรือว่าในห้องเรียนมันก็สนุกไม่แพ้กันค่ะคุณละเก้าเป็นครูที่ชอบพาเราไปแข่งขันนอกโรงเรียนเพื่อที่จะให้เราได้ประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์บางอย่างไม่สามารถหาจากในห้องเรียนได้หนูอยากให้ทุกคนลองเรียนคุณละเก้าดูนะคะหนูคิดว่าหนูได้อะไรหลายอย่างจากคุณละเก้าเลยเป็นกำลังใจให้ครูนะคะรักครูนะคะหนูได้เห็นคุณครูสมพงษ์เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนและหนูได้เข้าร่วมการแข่งขันป้าทักขาธรรมโดยมีครูสมพงษ์เป็นผู้ฝึกซ้อมชี้นำชี้แนะจนหนูได้รับรางวัลโลกพระราชทานนอกจากนี้คุณครูส
ได้เรียนกับคุณครูวรรณัฐเป็นครั้งแรกรู้สึกประทับใจกับวิธีการสอนของเขามากๆเป็นการสอนแบบ active learning โดยจะมีกิจกรรมให้ผมได้เรียนรู้และผมก็สามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนั้นๆได้อีกด้วยและจะมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนซึ่งทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อและก็สนุกนะครับประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ของคุณครูการทุ่มเวลาให้กับนักเรียนการให้ความสำคัญกับนักเรียนและเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้คำแนะนำต่างๆทั้งติชมด่าอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าที่ครูทำไปทั้งหมดก็อยากให้ผมได้ดีเป็นเด็กเก่งเป็นคนมีประสิทธิภาพต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนครับกระผมเป็นคนที่ครอบครัวมีปัญหาและไม่ได้สมบูรณ์เหมือนครอบครัวอื่นนักมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่กระผมจะได้รับรางวัลเยาวชนคนดีนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติถ้าขาดการบ่มเพาะปลูกฝังและสั่งสอนที่ดีรางวัลดังกล่าวก็เป็นเครื่องบ่งบอกแล้วว่ากระผมเป็นคนดีทั้งหมดทั้งมวลนี้จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยกับเด็กที่แทบจะไม่มีโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างผมถ้าขาดการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครูผู้สร้างอย่างแท้จริงท่านอาจารย์รจนาถูกต้องครูล่าสอนพื้นฐานเสริมสวยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครูล่าสอนนักเรียนทุกคนเหมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันให้ความเมตตาเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนหากมีข้อสงสัยใดๆครูล่าก็จะให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาในวันสำคัญต่างๆครูล่ายังลงช่างจิตอาสาเพื่อไปตัดผมฟรีนอกสถานที่ตามโรงพยาบาลและชุมชนต่างๆโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆร่วมกับศูนย์ฝึกอยู่เป็นประจำที่เลวร้ายมามากขนาดไหนพวกหนูก็จะมีคุณครูที่คอยอยู่ข้างๆต่อให้วันไหนที่ไม่มีใครอยากรับฟังเรื่องราวต่างๆจากพวกหนูก็จะมีคุณครูที่คอยรับฟังเรื่องราวต่างๆของพวกหนูค่ะสวัสดีครับผมธาดาเสวตศิลานะครับก็วันนี้เช็คอินที่ชั้น2ของห้องสมุดของครุสภานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11มกราคม2564เหลือเวลาอีก5วันที่เราจะมีงานวันครูแต่เราจะจัดแบบเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่ามีทุกคนก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มีสถานการณ์ที่เราไว้วางใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิด19นะครับในธีมในวันนี้สำคัญมากๆที่ผมซึ่งได้มาเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการในอนุกรรมการจัดงานวันครูอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้งานวันครูคือมีธีมครั้งที่65พ.ศ. 2564นะครับธีมสำคัญก็คือพลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลท่านปลัดกระทรวงนะครับคณะอนุกรรมการงานวันครูเนี่ยก็บอกว่า
คุณพระดามาช่วยหน่อยได้ไหมเพราะว่ามาช่วยดำเนินรายการเซสชั่นสำคัญนะครับซึ่งเดิมทีจะต้องจัดที่ห้องประชุมด้วยแหละที่ผมมาบนชั้น2เนี่ยชั้นล่างผมจะต้องมาขึ้นบนเวทีเช่นทุกปีแต่มันพอทำไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็เลยจะต้องมานั่งทำเป็นลักษณะของดิจิทัลในเรื่องของการสื่อสารโดยใช้ดิจิทัลก็เข้ากระตีมนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงคณะอนุกรรมการที่มอบความไว้วางใจเซสชั่นที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ซึ่งวันนี้จะขอเกริ่นแบ็คกราวด์ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรื่อง10ครูผู้สร้างที่ผ่านมาตลอดนะครับผมได้ร่วมงานของครูสภางานวันครูมาหลายปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของคุณครูแต่ละท่านที่ได้รับคัดเลือกมาก็จะมีเรื่องของประสบการณ์การทำงานวิทยาฐานะการได้นำเสนอในรูปแบบของคุณครูแต่ละคนซึ่งอันนั้นก็จะเป็นมุมมองที่เรามองแล้วมันก็จะเป็นมันขลังอ่ะมันขลังแล้วมันก็ดูแล้วมันดูเป็นการยกย่องแต่อีกมิตินึงที่เรากำลังมองก็คือว่าขณะนี้มีเสียงสะท้อนทั้งในสังคมผู้ปกครองทั่วไปว่าเอเด็กไทยหรือนักเรียนไทยการศึกษาคุณภาพมันยังไม่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราโฟกัสคุณครูแต่ละคนเราโฟกัสถูกจุดหรือเปล่าเราก็เลยมาบอกว่าเราลองทำเซสชั่นขึ้นมาเซสชั่นหนึ่งได้ไหมแล้วก็นำเด็กนักเรียนมาสัก10คนที่สามารถพูดถึงคุณครูเขา10คุณครูว่าเขามาถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จอะไรบ้างเขามีสมรรถนะมีทักษะการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างด้วยเทคนิคอะไรซึ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเขาแชร์แลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยความรู้สึกว่าเขาประทับใจเขาบางคนที่ผมได้คุยกับนักเรียนพวกนี้เนี่ยมีความรู้สึกเข้าบูชาคุณครูเหมือนกับเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าไม่ว่าโรงเรียนที่ไหนในโลกนี้เราจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญที่เรียกว่าchild-centric หรือ student-centric กำหนดนักเรียนหรือนักเรียนหรือเด็กให้เป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้นะครับทั้งที่มาที่ไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าแต่ละคนได้มีการแชร์โดยใช้ดิจิทัลโดยใช้คลิปวิดีโอเข้ามาอันนี้ถ้าใช้คลิปวิดีโอปกติเด็กนักเรียนซึ่งตามที่ทางผมได้สอบถามทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนนะครับก็พบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ว่าชั้นมัธยมเนี่ยเขาเล่นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า TikTok TikTok ที่ว่านี่เราเห็นว่าแต่ละเราก็ดูว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่คนเล่นกันเยอะมากแล้ว TikTok บางอันก็เป็นเรื่องของการในเรื่องสื่อของการบันเทิงมีการร้องเพลงมีการเต้นมีการแต่งตัวมีฉากรีวิวอะไรก็แล้วแต่ก็คงคล้ายๆกับในหลายๆแอปแต่ว่า TikTok เนี่ยมันเป็นที่นิยมอย่างมากผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้สึกได้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างสั้นๆที่เกี่ยวกับคุณครูของเขานะครับ3เรื่องที่เราคิดว่าอยากจะให้เป็นธีมในการทำเรื่องของการงานวันครูนี้ก็คือในเรื่องของ Digital Literacy ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วพลังครูไทยวิถีใหม่ฉลาดรู้เท่าทันดิจิตอลนะครับเอาดิจิตอลเอา ICT เอามาใช้ในการเรียนการสอนในแบบใหม่ซึ่งมันทำให้รวดเร็วน่าสนใจรวมทั้งสามารถประกอบในเรื่องของการทำแอคทิวิตี้หรือว่าเป็นแอคชั่นเลิร์นนิ่งหรือแอคชั่นเบสที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นที่คลาสรูมก็ได้อันนี้คือส่วนนี้เขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลลิเทอเรซีดิจิทัลลิเทอเรซีเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
มาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดและการเรียนการสอนถึงแม้จะไม่มีโรคระบาดเขาก็ใช้ Digital Literacy อยู่แล้วคำว่า Digital Literacy หมายความว่าการประยุกต์ใช้ Digital ในเรื่องของชีวิตประจำวันและการเรียนการสอนและการเรียนรู้ซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายความถึงตัวนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนทุกคนขณะนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กด้วยนักเรียนทุกคนก็ต้องเป็นครูหรือเป็นผู้ปกครองซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรื่องนี้สำคัญมากอันนั้นถ้าเราลองใช้ TikTok นั่นคือ Digital Literacy เอา TikTok มาใช้ในเรื่องของการสื่อสารเอา TikTok มาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องของการเล่าเรื่องสั้นๆให้มันน่าสนใจสามารถใส่เพลงประกอบใส่รูปประกอบเพื่อทำให้มันน่าสนใจได้ด้วยประเด็นที่สองก็คือว่าถ้านักเรียนเขามาแชร์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถจะสื่ออะไรบางอย่างได้ว่าเขาประสบความสำเร็จไปทุกวันนี้ผ่านชั่วโมงบินผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีโดยการบ่มเพาะจากคุณครูซึ่งอาจจะไม่ใช่คุณครูคนเดียวหรืออาจจะเป็นคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นคุณครูกับเพื่อนเขาเทคนิคกระบวนการการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เกิดตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างสุดท้ายแล้วด้วย2ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Digital Literacy การประยุกต์ใช้ Digital เรื่องเทคนิคการเรียนการสอนแบบไหนเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Flip Classroom นะครับห้องเรียนกลับหัวกลับหางแทนที่ครูจะสอนแล้วก็ไปนั่งท่องและไปทำกันบ้านแล้วกลับมาส่งอีกทีทำไมไม่ไปดูที่สื่อหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วเอาหัวข้อนั้นเข้ามาถกทำกันบ้านกันในห้องเรียนคุณครูเป็นผู้อำนวยการทำกันบ้านหรือการเรียนรู้ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันในห้องเรียนแล้วในเซสชั่นต่อไปมันจะมีการเรียนรู้ที่ทำกันเป็นทีมมากขึ้นPedagogy พวกนี้เป็นสิ่งที่ใน TikTok อาจจะบอกไม่ได้หมดแต่ TikTok มันสามารถจะเป็นตัวเชื่อมไปสู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ใช้ Digital Online สุดท้ายก็คือเรื่องของวิธีคิดกระบวนการคิดที่เราเรียกว่า Mindset เอาละครับไม่ว่าจะเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindsetมันมีสับแสงอะไรมากมายไปหมดเลยแต่ผมอยากให้คุณครูทุกคนเข้าใจง่ายๆว่า mindset คือในจิตใจของเราเนี่ยเราต้องมีจุดโฟกัสว่าเราต้องให้ใจกับลูกศิษย์ก่อนว่าเราต้องการให้ลูกศิษย์ทุกคนที่เราเข้ามาได้มีส่วนได้ถ่ายทอดหรือได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเรียนรู้ผมพูดนะครับว่าถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการได้ทำกระทำอะไรบางอย่างร่วมกันได้ปฏิบัติได้ทำการบ้านร่วมกันคุณครูกลายเป็นเพื่อนครับกลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะทำให้เขารวมตัวกันแล้วก็ดึงศักยภาพต่างๆที่เขาออกมาในสิ่งที่เขาควรจะเป็นนี่คือ mindset ของคุณครูที่น่าจะเป็นยุคศตวรรษที่21ใน3ตัวนี้นะครับที่ผมไฮไลท์คือ Digital Literacy New Pedagogy และรวมถึง Mindset เป็นเรื่องที่น่าจะต้องเป็นธีมของวันครูครั้งที่65คือในปีพุทธศักราชศักราช2564ในคราวนี้ในเซสชั่นนี้ต่อไปนี้นะครับจากวันที่16มกราไปจะประมาณถึงอีกประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นหรือแม้จะมีโควิดผมก็จะมีการสัมภาษณ์น้องๆแต่ละคนร่วมกับสัมภาษณ์คุณครูของเขาผ่านสื่อดิจิทัลนะครับซึ่งขณะนี้ทั้งโรงเรียนทั้งสพฐโรงเรียนภาคอาชีวะโรงเรียนภาคเอกชนนะครับรวมทั้งโรงเรียนที่เป็นในเรื่องของการส
สอนแบบรูปแบบพิเศษนะครับก็เสนอมาทั้งหมด10โรงเรียนมีหลากหลายที่น่าจะเรียนรู้แล้วก็เจาะลึกเอาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูทั้งหลายผ่านทางสื่อดิจิทัลอันนั้นมี10โรงเรียนซึ่งอันนี้ผมเรียกว่าเป็นเรื่องของ10ครูผู้สร้างซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบในอนาคตอีกกลุ่มหนึ่งที่เราได้เน้นและเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีในเรื่องของการที่จะเน้นการทักษะของการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับส่วนนี้เราเรียกว่าครูวิถีใหม่ผู้สร้างภาคภาษาอังกฤษอีก3โรงเรียนนะครับนี่แหละครับคือพอมาในรูปแบบนี้ผมในฐานะผู้ดำเนินรายการคงจะต้องมาอธิบายความเป็นมาแบ็คกราวด์และยุทธศาสตร์หลักที่เราอยากจะจัดงานวันครูนี้ถ้าคลิปวิดีโอที่เราทำต่อไปนี้รายการที่เราทำอินเตอร์แอคทีฟทำเราจะทำไลฟ์ส่วนหนึ่งแล้วเราจะอัดแล้วมาปล่อยในผู้ที่เฝ้าติดตามที่เป็นสมาชิกของครูสภาหรืองานวันครูนะครับในโอกาสต่อไปในอีก2เดือนข้างหน้านี้ผมก็อยากที่จะกระตุ้นแล้วก็อยากจะให้เชิญชวนให้คุณครูทั้งหลายบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับนักเรียนของท่านเอาคลิปต่อไปเนี้ยเข้าไปช่วยแชร์แล้วก็ไปช่วยต่อยอดต่อกระบวนการในการเรียนการสอนเราอยากให้มีคลิปอย่างนี้เยอะๆอยากจะให้มีTikTok ที่มาจากนักเรียนที่เขาอยากสมัครใจที่อยากจะแชร์ความประทับใจที่เขามีต่อครูคนนั้นผมก็อยากจะขอกล่าวถึงสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราทำตรงนี้เพราะว่าในพระราชดำรัสของรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านได้ให้นโยบายแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับคุณครูมาเป็นนับเป็นหลายสิบปีแล้วก็คือว่าท่านต้องการให้ครูรักเด็กแล้วก็เด็กรักครูนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าท่านต้องการให้มองว่าเด็กแต่ละคนนั้นไม่มีใครเก่งกว่าใครเด็กแต่ละคนนั้นจะมีที่เรียนช้ากับเรียนเร็วแล้วแต่ใจเขาชอบแบบไหนประทับใจแบบไหนซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องหากระบวนการเรียนการสอนแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีหรือใช้กระบวนทัศน์แบบใหม่เพื่อให้เด็กทั้งห้องเด็กทั้งหมดจูงมือไปด้วยกันได้นะครับให้เขารักกันให้เขาสามัคคีกันและความรักที่ยั่งยืนจะเกิดทั้งครูทั้งนักเรียนไม่มีการแบ่งชนชั้นไม่มีการแบ่งว่าใครได้ห้องคิงใครได้ห้องบวยนะครับความเสมอภาคทางการศึกษามันอาจจะในความเป็นจริงมันอาจจะดูยากนะครับความเท่าเทียมกันทางด้านโอกาสทางการศึกษามันอาจจะดูยากแต่คุณครูทั้งหลายสามารถทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นได้ตราบใดที่เกิดความรักความเข้าใจและทำงานเป็นทีมเวิร์คนะครับหลังจากคลิปอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าท่านชอบท่านสามารถทำในเวอร์ชันของท่านได้แล้วสามารถทำในฟีดแบ็กเพราะว่าครุสภาเองจะจัดงานประชุมทางวิชาการเว็บบินาในประมาณไตรมาสที่2ของปีนี้อาจจะมี TikTok หรือการแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนแบบใหม่ซึ่งจะเข้าในธีมของทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิทัลนะครับอันนี้แหละครับที่ผมอยากจะขอเชิญชวนนะครับให้คุณครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนช่วยกันสร้างตรงนี้ขึ้นมาเราไม่มีทางทำคนเดียวได้ครับเราต้องทำงานเป็นทีมและผมยังเชื่อมั่นในไทยทีมครูไทยสามารถเป็นไทยทีมที่เป็นคนที่สร้างและเปลี่ยนประเทศในยุคของ New Normal
หรือยุคของดิจิตอลในศตวรรษที่21นี้ได้ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกคนครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้คงจะสร้างประโยชน์ให้คุณครูทุกท่านนักเรียนทุกคนผู้ปกครองพ่อแม่ถ้าดีช่วยกันไปแชร์ต่อแล้วก็แชร์ในรูปแบบของท่านเองกันเยอะๆครับขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็เราคงพบกันใหม่ในการเจาะลึกของคุณครูต้นแบบคุณครูผู้สร้างแต่ละคนนะครับครูวิธีใหม่ที่เป็นภาคภาษาอังกฤษคงได้พบกันอีกครับติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ